็นไงครับออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยนะครับก็ดูไม่ออกนะครับว่ามันคือเครื่องตัดหญ้าที่ใช้กันทุกวันก็ถ้าลงทุนซื้อสีแดงเพิ่มนะครับก็มาพ่นกรอบสตาร์ทตัวนี้ก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับเครื่องตัดหญ้าที่ผมจะแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับและจะเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับเป็น NBC 11นะครับขอให้เป็นสี11มันก็ใช้ได้หมดนะครับทุกยี่ห้ออันนี้จะเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็ชุดกรองนะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาก็จะมีปลั๊กอินนะครับ2แผ่นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูว่าเขาให้มาหรือไม่ผมก็เลยสั่งปลั๊กอินมาอีกชุดนึงแต่ที่จริงเขาแถมก็เดี๋ยวมาดูเจ้าคาร์บูเรเตอร์กันนะครับครับนี่ก็คือชุดคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนของกองนะครับมันจะคล้ายๆแต่ว่าจุดยึดน็อตต่างๆมันก็เหมือนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็เป็นเครื่องเสียงหนึ่งนะครับจากเดิมกลองมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูครับที่จริงมันเป็นเครื่องเก่านะครับที่ผมไปขอมาก็เอามาซ่อมนะครับจนใช้งานได้นะครับก็ถ้าซื้อชุดซ่อมหรือว่าชุดอะไรนะครับตัวเฉพาะเข็มลูกลอยมัน70 บาทนะครับซึ่งผมก็เข้าไปดูราคานะครับก็กรองตัวกรองนะครับตัวกรองแบบนี้นะครับกับคาร์บูเรเตอร์นะครับก็คือชุดนี้เลยผมสั่งซื้อมาในราคา205 บาท205 บาทนะครับถ้าซื้อคาร์บูเรเตอร์ใหม่ก็190 บาทซื้อเฉพาะเข็มลูกลอยก็70 บาทก็ผมคิดว่าซื้อคาร์บูเรเตอร์ใหม่เลยดีกว่ามันคุ้มกว่านะครับเราได้ของใหม่ด้วยดีกว่าเอาซ่อมของเก่าอันนี้เรื่องคุณภาพอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้ได้ก็คือจบนะครับที่ผมบอกว่า205 บาทนี้คุ้มก็คือคุ้มจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับอันนี้ผมไม่คิดเลยว่าจะได้มาก็คือก๊อกน้ำมันนะครับตัวนี้คิดว่าจะทำถังนะครับต่อแล้วก็นำไปยึดจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็อีกสายก๊อกตัวนี้นะครับก็นำมาต่อสายเข้ามาที่จุกน้ำมันนี้นะครับตัวที่ตัวคาร์บูเรเตอร์ก็มีก๊อกน้ำมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบคร่าวๆให้ดูนะครับซึ่งเขาก็ให้น็อตมานะครับนี่นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมกะว่าจะนำไปติดกับจักรยานนะครับซึ่งก็ไปได้จักรยานของน้องมาคันหนึ่งซึ่งน้องซื้อใหม่ของเดิมก็พังมันพังนะครับชุดเกียร์พังเบรกอะไรหายหมดก็เลยนำมาซ่อมนะครับยางก็รั่วก็นำมาซ่อมก็ลงทุนไปหลายบาทเลยจากนั้นเมื่อซ่อมแล้วนะครับผมก็คิดว่าตัวจักรยานมันมีโช๊คมีทั้งโช๊คหน้าโช๊คหลังนะครับก็เลยคิดตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้านำมาติดเครื่องก็คงจะดีเพราะว่ามีเครื่องเก่าอยู่ลูกหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะทำการติดเครื่องชาตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับก็รอเฟืองนะครับเป็นเฟืองสเตอร์หลังนะครับที่เอามาติดกับตัวล้อหลังนะครับรอเฟืองตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่แล้วก็วัดตัวเฟืองทดตัวนี้นะครับกับเฟืองสเตอร์ให้มันตรงกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดตั้งเครื่องนะครับทำแท่นเครื่องนะครับก็แท่นเครื่องก็เป็นจุดที่ยากที่สุดสำหรับการติดเครื่องนะครับทำจักรยานติดเครื่องจุดนี้แหละจุดทำเส้นเครื่องนี่แหละยากที่สุดแล้วนะครับนะครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับที่จริงเขามีตัวรัดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ถอดออกเลยนะครับผมจะลองดูก็ถ้าซื้อเข็ม70เข็มลูกลอยนะครับถ้าว่าซื้อคาร์บูเรเตอร์ใหม่มันร้อยประมาณ190 บาทนี่แหละราคาไม่รวมค่าส่งนะครับถ้าหากว่าซื้อเฉพาะกรองตัวกรองชุดกรองตัวนี้นะครับกับคอตัวนี้นะครับคอตัวนี้กับตัวกรองแล้วก็ตัวรัดด้วยราคาประมาณ80 บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อทั้งหมดนี้ราคา205 บาทผมก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้ครับเพราะว่ามันคุ้มมากเลยนะครับแถมได้ก๊อกด้วยนะครับ
เสียงก็ไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับดูหรือผ้าห่มข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับแม่มันไม่อยู่มันชอบนะครับตัวเล็กไอ้ตัวนี้เป็นแฝดน้องนะครับชื่อว่าน้องเนยครับน้องเนยน้องเนยเขาชอบเวลาผมทําอะไรซ่อมอะไรอันนี้เขาจะมาชอบดูนะครับหยิบจับเครื่องมือเล่นนะครับเขาชอบมากมีแววตั้งแต่เด็กนะครับคนที่ไปเล่นไปกินขนมไปเที่ยวแต่ไอ้เจ้าคุณน้องตัวนี้ชอบอยู่กับผมนะครับชอบตามผมเวลาผมไปเล่นเครื่องบินนะครับเขาจะร้องตามครับอยากเขาจะไปดูด้วยเขาชอบมากหยิบเครื่องบินทีไรไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่นะครับก็ต้องวิ่งมาหาครับวิ่งมาดูเครื่องบินครับครับผมครับครับครับใจเด้อนี่นุ่มเนี่ยไปกินนุ่มเนี่ยนี่นุ่มนะครับอันนี้ผมเอายางในนะครับแปะไว้นะครับเพื่อที่กันน้ําเข้านะครับผมใช้หัวฉีดน้ํานะครับเป็นเครื่องฉีดน้ําล้างรถนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดไปนะครับล้างนะครับที่จริงมันสกปรกมากนะครับดํามากมีคลิปหนึ่งที่ผมซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับซ่อมเครื่องพ่นยาจะเห็นตัวนี้ด้วยนะครับผมถ่ายเอาไว้ด้วยคือสภาพมาดํามากนะครับเป็นของเก่านะครับน้ํามันนี่เยิ้มเต็มไปหมดเลยนะครับสวยนะครับที่จริงถ้าลงทุนซื้อสีมาพ่นเจ้าตัวกรอบตัวนี้นะครับให้เป็นสีแดงนะครับยิ่งสวยไปอีกนะครับพ่นตัวนี้เป็นสีแดงนะครับพ่นพ่นตัวชุดเกียร์ตัวนี้ด้วยนะครับเสื้อชุดเกียร์ตัวนี้ให้เป็นสีแดงสวยมากเลยก็อย่างในรูปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับของเดิมมันเป็นสตาร์ทธรรมดานะครับก็คือดึงหนักนะเป็นเขี้ยวยาวอันนี้ผมก็สั่งมาด้วยนะครับเป็นตัวสตาร์ทลานสตาร์ทดึงเบานะครับก็เดี๋ยวจะมาดัดแปลงครับเพื่อใส่ให้มันสตาร์ทได้ง่ายๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ลังเลนะครับก็ไม่ต้องลังเลนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะใส่น้ำมันแล้วลองสตาร์ททดสอบดูนะครับทดสอบเร่งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ Chúc bài cánh, chúc bài lẻ con đi, bye bye, bye bye, bye bye.